พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถรับชมเราได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS podcast รวมไปถึงไทย PBS fan ค่ะที่เราออกอากาศกันแบบสดๆเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกานะคะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast เนี่ยมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก่อนใครเลยค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรให้น่าติดตามกันบ้างไปรับชมกันค่ะประเด็นในรายการวันนี้ค่ะพิกัดเพศสำหรับเทรนด์ใหม่คนใช้ชีวิตคนเดียวกันมากขึ้นกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่คนหันมาเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการมีครอบครัวโรงหมอค่ะอาหารซูเปอร์ฟู้ดเพิ่มประสิทธิภาพลดน้ำหนักที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคที่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นห้องสมุดหลังไมค์กาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิงวันนี้เสนอตอนคดีชี้นำการไขปริศนาฆาตกรรมคุณยายเพื่อหาคนร้ายที่แท้จริงและช่วงสุดท้ายจะพาไปคุยกับคุณชลันทรโยธาสมุทรจะมาชวนติดตามเรื่องราวสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนกับรายการ Insight อาเซียนสำหรับรายการแรกวันนี้นะคะพิกัดเพศค่ะเราจะพาไปติดตามเทรนด์ใหม่ที่ตอนนี้เราพบว่าคนอยู่คนเดียวกันมากขึ้นนะคะด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันเศรษฐกิจและอะไรหลายๆอย่างค่ะทำให้คนเราเนี่ยเลือกที่จะอยู่คนเดียวกันมากขึ้นจริงๆก็มีหลายปัจจัยมากนะคะที่ทำให้คนเราเนี่ยเลือกที่จะอยู่คนเดียวจากการสำรวจในวันนี้พิกัดเพศเลยจะพาคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านไปดูกันสิว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างที่เลือกอยู่คนเดียวและอะไรเป็นปัจจัยของพวกเขาไปติดตามกันค่ะเป็นแนวโน้มสังคมนะใช่เป็นแนวโน้มเขาบอกว่าอยู่คนเดียวถ้าเทียบกับจากอดีตนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วมักจะอยู่คนเดียวถ้าเป็นหนุ่มสาวทุกมากกว่า1ใน3คนอยู่คนเดียวแล้วสาเหตุที่มักจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าเขาเชื่อว่าสวัสดิการและระบบเงินบำนาญดีเลยชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่ายังไงก็มีเงินเก็บยังไงก็มีรัฐบาลช่วยเหลือนะครับเหตุผลของประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็จากสถิติเขาบอกว่าประเทศในพวกสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเยอรมนีนะครับเป็นประเทศที่คนมักจะอยู่คนเดียวแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าการอยู่คนเดียวค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าการอยู่หลายคนไม่มีคนหาเทียบกันบ้านหนึ่งมันไม่มีคนหาทั้งค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟนู่นนั่นนี่ดิมันไม่มีคนหาดังนั้นคนที่จะต้องอยู่คนเดียวได้เนี่ยจะต้องมีเงินระดับนึงเงินที่จะพออย่างน้อยต้องจ่ายค่าเช่าพอซื้อข้าวซื้อน้ำพอแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟพอจากสถิติในสหรัฐนะครับเขาบอกว่าคนแก่ที่อยู่คนเดียว3ใน4คือผู้หญิงมีผู้ชายแค่1ใน4เท่านั้นเองถือว่าแบบเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากครับน่าสนใจข้อมูลคือเขาบอกว่าผู้หญิงนะครับไม่ได้ซัฟเฟอร์หรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ทุกข์ทรมานกับการอยู่คนเดียวนะถ้าเป็นผู้หญิงสูงวัยอาจจะเสียใจแหละที่สามีเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวครับผมเขาบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านขั้นตอนหนึ่งของชีวิตถ้าสามีเสียชีวิตไปแล้วก็จะต้องเริ่มคิดว่าต้องมีสังคมใหม่ไหมมีหาเพื่อนในวัยชราไหมแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อกับชีวิตในทางตรงกันข้ามกับผู้ชายถ้าสมมติภรรยาเสียชีวิตก่อนหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรทำให้ตัวเองต้องอยู่คนเดียวผู้ชายสูงวัยนะครับจะค่อนข้างทำไม่ได้อ่ะเขาใช้คำนี้ครับคือค่อนข้างลำบากพึ่งพาคนอื่นสูงหรือเปล่าเป็นเพศที่พึ่งพาคนอื่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้ทุกอย่างในบ้านถูกต้องเลยครับภรรยาทำนู่นทำนี่ให้ตัวเองไม่ค่อยอยากไปทำงานบ้านอ่ะพูดง่ายๆไม่เคยทำงานบ้านมาตลอดชีวิตเพราะว่าภรรยาทำให้ตลอดทีนี้พอภรรยาเสียชีวิตไปแล้วปุ๊บก็ไม่รู้แล้วจะต้องทำยังไงเอาช้อปปิ้งทำยังไงทำความสะอาดทำยังไงทำอาหารทำยังไงทำให้เป็นจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่คนเดียวได้ดีกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไมผู้หญิงถึงอยู่คนเดียวได้ดีกว่าผู้ชายเนี่ยต้องไปติดตามกันต่อในรายการพิกัดเพศนั่นเองค่ะมาต่อกันที่รายการต่อไปโรงหมอค่ะมาฟังกันเลยสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะอาหารซูเปอร์ฟู้ดค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้วเนาะสำหรับซูเปอร์ฟู้ดมีคำนิยามที่แตกต่างกันออกไปค่ะรวมไปถึงมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำนี้กันเยอะมากๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยกลุ่มอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายค่ะมีปริมาณไขมันแคลอรี่ต่ำตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคนในยุคที่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองมากขึ้นแต่รู้หรือเปล่าว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมหรือว่าลดน้ำหนักได้จะเป็นอย่างไรลองไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะถ้าเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำหนักเนี่ยที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอาหารทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเน้นว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมีโปรตีนสูงนะครับเพราะในบรรดาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานในการเผาผลาญโปรตีนเยอะที่สุดถ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำหนักเนี่ยอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่สูงดูดซึมง่ายย่อยได้ดีอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีใยอาหารสูงก็สามารถที่จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดได้นะหรือมีคุณประโยชน์นอกเหนือจากใยอาหารคือเป็นพรีไบโอติกด้วยก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแอนตี้ออกซิแดนต์สูงๆอย่างเงี้ยในพืชผักผลไม้บางชนิดนะครับและก็กลุ่มสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มที่มีสารที่ช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันมันก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดได้เห็นไหมครับแล้วหลักๆเลยในการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำหนักคือโปรตีนต้องสูงใยอาหารต้องสูงและมีสารเพิ่มการเผาผลาญไขมันก็จะแบ่งแยกแตกย่อยออกเป็น3กลุ่มหลักพวกนี้มันก็จะร่วมกันกับการที่เราใช้โภชนาการทางหลักกับการควบคุมอาหารออกกำลังกายนะครับแล้วเราได้รับอาหารซูเปอร์ฟู้ดนะที่เราตั้งชื่อเรียกมันขึ้นมานี่แหละให้มันแบบเฮ้ยช่วยในการเสริมเพิ่มเติมขึ้นไปกลุ่มของโปรตีนสูงเนี่ยถ้าอาจารย์บอกไปคุณลีก็เอ๊ะมันก็ธรรมดานี่นานะครับคือไข่ต้มไข่แล้วก็รู้ว่าให้โปรตีนแล้วก็เรียนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมครับโปรตีนแต่มันมีการศึกษาวิจัยครับว่าการบริโภคไข่ต้มโดยเฉพาะในมื้อเช้าเนี่ยช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักตัวได้แล้วอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากการช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะแล้วมันก็มีประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วไอ้เจ้าไข่ต้มเองก็มีคุณประโยชน์ในการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักได้ช่วยควบคุมความหิวได้ดีระหว่างวันได้ดีเขามีการศึกษาวิจัยครับว่าการรับประทานไข่นะโดยเฉพาะในมื้อเช้าก็จะช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันได้ดีแล้วเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายด้วยสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักตอนนี้น่าจะได้ทริคดีๆนะคะลองไปรับประทานอาหารกลุ่มนี้ดูนะคะว่าจะสามารถลดได้จริงหรือไม่นั่นเองค่ะสำหรับรายการโรงหมอวันนี้7วัน7เรื่องมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างมาดูกันค่ะสำหรับวันจันนี้นะคะช้อปปิ้งแบบเฮลตี้ใครที่ชอบช้อปปิ้งเรามาดูกันสิว่าวิถีของคุณเนี่ยเฮลตี้หรือไม่เฮลตี้จะทำอย่างไรกันบ้างต้องติดตามกันมากันต่อกับวันพุธค่ะเรื่องนี้สำคัญกับผู้สูงวัยเลยนะคะกับการรับมือกับฮอร์โมนในวัยนี้ฮอร์โมนเปลี่ยนไปจะรับมืออย่างไรต้องติดตามในวันพุธนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทุกวันกับนานๆจัดหนักสักทีแบบไหนดีกว่านะคะก็ติดตามกันได้
ได้รวมไปถึงเรื่องของสัตว์นะคะอย่างอาหารที่นกห้ามกินเนี่ยมีอะไรบ้างต้องติดตามกันค่ะสำหรับ7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอใครอยากจะติดตามก็สามารถที่จะดูได้เลยนะคะมาต่อกันที่รายการห้องสมุดหลังไมค์กันบ้างค่ะห้องสมุดหลังไมค์ยังคงอยู่กับเรื่องของการไขคดีปริศนานะคะคุณผู้ฟังกับหนังสือกาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิงตอนนี้เรื่องชี้นำค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาดูเราจะมาไขปริศนาของคุณยายคนนึงที่ได้เสียชีวิตอย่างปริศนานะคะแต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคุณยายเนี่ยโดนขโมยทองน้ำหนักหลายกิโลกรัมไปทั้งที่มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นค่ะที่รู้เรื่องทองคำของคุณยายคนนี้ใครจะเป็นคนร้ายในคดีไปติดตามกับบางช่วงบางตอนของกาลิเลโอไขคดียุ่งเหยิงตอนที่11คดีชี้นำค่ะคิมิโกะวางหูโทรศัพท์ลงแล้วก็หันมายิ้มคืนๆให้กับลูกสาวฮาสึกิคุณคาคุอิเหรอคะใช่จ้ะเขาบอกว่าหลังจากที่แม่กลับมาแล้วมีตำรวจไปถามหาแม่ที่ออฟฟิศด้วยตำรวจขอคนที่โต๊ะทำงานกับล็อกเกอร์ของแม่ด้วยเขาคงจะมาหาทองคำที่ถูกขโมยไปแน่ๆเลยบ้าต่อให้เราจนแค่ไหนก็ไม่มีทางทำเรื่องพันนั้นหรอกฮาสึกิรู้สึกหงุดหงิดเธอหงุดหงิดตั้งแต่ตอนที่พวกตำรวจสืบสวนเที่ยวมารื้อคนบ้านของเธอแล้วเผอิญว่าวันนั้นแม่ไปที่บ้านของเขาพอดีด้วยนะสิเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่จะโดนสงสัยแล้วอีกอย่างคนที่รู้เรื่องกลไกในหิ้งพระนั่นก็คงมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะลูกแต่ก็ใช่ว่าคนที่รู้เรื่องทองคำที่ซ่อนอยู่ในหิ้งพระของคุณโนฮิระจะมีแค่แม่คนเดียวนี่นาขนาดหนูเองยังรู้เลยสามารถที่จะติดตามคดียุ่งเหยิงแบบนี้ได้นะคะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่คุณสามารถฟังได้ผ่านเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะกับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นั่นเองดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยนะคะก็จะได้ฟังเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะจะพาไปติดตามกับอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้จัดของเรานะคะในรายการ Insight อาเซียนค่ะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณชรัญทรโยธาสมุทรค่ะจะไปติดตามความเป็นมาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามกันค่ะค่ะดิฉันชรัญทรโยธาสมุทรนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการของ Insight อาเซียนค่ะInsight อาเซียนเป็นรายการเชิญมาคุยนะคะในเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศสถานการณ์ในอาเซียนโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจจะสร้างผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เลือกตั้งสหรัฐที่การกำหนดผู้นำสหรัฐเนี่ยก็มีผลกระทบว่าสหรัฐจะมีนโยบายต่อไทยอย่างไรโดยเฉพาะในนโยบายต่างประเทศรวมถึงในช่วงนี้นะคะก็จะมีสถานการณ์การเมืองของเมียนมาที่หลายๆคนติดตามถามว่าทำไมไทยต้องไปสนใจสถานการณ์ในเมียนมาก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไทยเองนี่หนึ่งมีชาวเมียนมาเข้ามาทำงานเยอะก็เป็นพื้นที่สำคัญมีหลายมุมมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเมียนมาไทยเองจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือว่าจะมีจุดยืนมีการเดินหน้าวางตัวอย่างไรต่อสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้ค่ะหลายๆครั้งเราก็จะติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกรวมถึงในระดับอาเซียนซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลกระทบเพราะว่าประเทศในอาเซียนเองก็มีพรมแดนใกล้กันแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยใน Insight อาเซียนก็จะมีการรวมไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่าสถานการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศต่างๆแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีแนวโน้มในการมาตรการในการคุ้มกันดูแลอย่างไรก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังไทยเองเรามีมาตรการแก้ไขป้องกันสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรรวมไปถึงการให้วัคซีนในปัจจุบันก็จะมีการถกเถียงในเรื่องของการเดินหน้านโยบายวัคซีนที่เน้นชาตินิยมเป็นหลักสำหรับประเทศไทยเองที่เป็นประเทศเล็กๆเราจะได้รับวัคซีนยาก
มากน้อยเพียงไรหรือว่าในฐานะไทยกับบทบาทอาเซียนเราจะเข้าไปเจรจามีส่วนในการพิจารณาว่าเอ๊ะวัคซีนจะเข้ามาจะมีผลกระทบต่อไทยต่ออาเซียนอย่างไรก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีการนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงรายการ Insight อาเซียนค่ะก็เป็นการสรุปสถานการณ์นะคะรายสัปดาห์ให้ทราบถึงประเด็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีในเรื่องของโรคระบาดต่างๆสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในภาคในทั่วโลกแล้วก็ในอาเซียนเองก็เป็นการย่อยสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์ช่วงนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามสนใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลกแล้วก็อาเซียนและหลายๆสถานการณ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อไทยทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นการย่อยสถานการณ์การเมืองสถานการณ์ต่างประเทศมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาฟังรายการ Insight อาเซียนได้ทางไทย PBS Podcast ซึ่งจะมีการอัปเดตตอนใหม่ทุกวันเสาร์นะคะก็เชิญมาติดตามรับฟังกับสถานการณ์การเมืองในอาเซียนสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยค่ะใครที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนนะคะก็สามารถติดตามได้กับรายการ Insight อาเซียนจะมีประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันในทุกสัปดาห์เลยค่ะเอาล่ะสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังของเรานะคะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามรายการต่างๆที่น่าสนใจได้สำหรับเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นะคะสามารถเข้าไปฟังได้รวมไปถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้เพียงแค่สแกน QR Code นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าจะสแกน QR Code ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์รีวิวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะสามารถติดตามเราได้ค่ะทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้ฟังมาให้ได้ติดตามกันในทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนค่ะมีอะไรมาให้ได้ติดตามกันบ้างนั้นต้องรอดูนะคะวันนี้มิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะScience and Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปดูนวัตกรรมล้ำสมัยแล้วก็แก๊จเจ็ตต่างๆค่ะที่น่าสนใจทยอยเปิดตัวในงาน CES 2021หรือว่า Consumer Electronics Show นะคะแม้ว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวผ่านทางออนไลน์บรรยากาศจะดูเงียบเหงาแล้วก็ไม่คึกคักเหมือนปีก่อนๆค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีที่น่าสนใจต่างๆมากมายทีเดียวค่ะConsumer Electronics Show หรือว่า CES 2021ปีนี้นะคะก็เน้นการเปิดตัวอุปกรณ์ที่มาช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสค่ะเนื่องจากโควิด-19 ทำให้บริษัทเทคโนโลยีเจ้าต่างๆเนี่ยนะคะพัฒนาอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีแบบ New Normal ทั้งหน้ากากสุดไฮเทคสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องกรองอากาศเทคโนโลยีไร้การสัมผัสตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตที่ทันสมัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดขยะอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสำหรับผู้พิการด้วยค่ะแน่นอนนะคะมาฟังเรื่องราวต่างๆได้ค่ะผ่านทางรายการ Science and Tech Weekly Update นะคะฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update กันค่ะ